อยเกิดอยู่บ้านพ่นกุ้งเมืองปากซี่เนาะบ้านแม่ก็คือเมืองมุ่นละประโมแข้งจะประสักเขาเองเนาะถึงห่างจากปากซี่ไปก็ประมาณ100 กว่ากิโลเนาะไงอยู่หันกาอยู่น้ำป่าเนาะป่าก็ซึ่งเป็นเอื่อยของแม่เนาะแต่ว่าข่อยเอื่อนเล่ามันเป็นเพื่อนเล่ามันว่าแม่ด้วยเนาะเก่าแก่ขนาดนั้นนี่น้องพี่น้องบ้านเมืองบ้านที่ซิดอยู่เพื่อนที่ซิดอยู่เนาะแต่เป็นหอนที่น้องบรรยากาศเก่าๆนี่ก็รถแต่ไม่ขอข้าวเยี่ยนพอได้เห็นรถห้องสำคัญเนาะของซิดเนาะนี่แหละซิดเนาะห้องนี่แหละพี่น้องจนสัวว่าจบม.7แต่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอะไรอยู่นี่แหละหน้าตัวนี้นี่แหละเฮ็ดนี่ค่อยเกินมากเท่าไรมาอยู่นี่ค่อยก็เห็นเท่าไรเนี่ยน้าแนทมันเป็นแบบซิมเก่าบ่หรือว่าจังแต่สมัยนี่ก็จะเป็นน้องเฮียนหม้อตดเนาะเขื่อนโคกหม้อเนาะพี่น้องโอ้ยยังใส่งานอยู่วะแนทเนี่ยโอ้ยังใส่งานได้เนาะเวลาเขาก็ตำเขาเมาหรือว่าตำเขาเนาะอากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่2ซิด2ชั้น4เนาะมื้อนี้เนาะทุกคนซิดสิป้าทุกคนเมื่อยามบ้านเกิดอีบ่แม่นบ้านเกิดได้เว้ยบ้านเกิดของแม่อ่ะเออแม่แหละบ้านเกิดของแม่เนาะเพราะว่าซิดก็บ่ได้เกิดอยู่หันทางเนาะซิดก็เกิดอยู่ค่อยเกิดอยู่บ้านพ่นกุ้งเมืองปากซี่เนาะแต่ว่าแต่เป็นไงอยู่ที่พุ่นเนาะบ้านแม่ก็คือเมืองมุ่นละประโมแข้งจับประสักเขาเองนะพี่เนาะถึงห่างจากปากเซ่ไปก็ประมาณ100 กว่ากิโลเนาะหรือว่า100 หนึ่งเต็มๆนี่แหละประมาณนั้นเพราะในขามน้ำน้ำเนี่ยซึ่งคอยก็จะเลยไปย้ายอยู่หันกาอยู่น้ำป่าเนาะป่าก็ซึ่งเป็นแม่ของเอื่อยเอื่อยของแม่บอกผิดเนาะเป็นเอื่อยของแม่เนาะถึงเลยป่าฮับเหลี่ยงทั้งแต่ขันสิบ่าวแต่หน่อยเนาะอย่างแต่หน่อยแล้วก็ย่านมาอยู่น้ำพออยู่เซ่ประมาณ3-4 ปีแล้วก็หอดป่อหาปั๊บกับไปเฮียนอยู่ผลเด้ออยู่เมืองมุ่นเด้อเนาะจนจบม.7แล้วก็มาเฮียนอยู่ตะยะละอยู่ปากเซ่เนาะกับบ่ได้คอยลงไปยามนะซ้ําเนาะซึ่งป่าที่เดียงอยู่บ้านก็เป็นเอื้อยของแม่แล้วแต่ว่าคอยเอื้อนเล่ามันเป็นคอยเอื้อนเล่ามันว่าแม่เด้อเนาะเพราะว่ามันติดปากไปมันขุ่นหูเฮาแต่หน่อยนะแต่ว่าลูกของเราเอื้อนแม่เฮาก็ขุ่นหูติดปากก็เอื้อนแม่นําก็ได้ว่าเอื้อนเนาะเป็นแม่เนาะเราก็ได้เป็นแม่ซึ่งก็ในนามก็ซ้ําแม่แหละเนาะห้องเลี้ยงแต่ยังน้อยๆเนาะแต่ว่า บ่มีโอกาสไปยามๆเนาะซึ่งมื้อนี้เรียกว่ามื้ออื่นได้ว่าสิเดินทางมีโอกาสเดินทางไปยามๆเนาะซึ่งสิไปกับเอื้อยเดี๋ยวก็สิพาทุกคนไปเบิ่งบ่อนที่ซิดอยู่หรือว่าอดีตเนาะห้องเนาะห้องอยู่หรือว่าเฮือนนั่นแหละที่อยู่หันแต่หน่อยจนใหญ่เนาะจนจบม.7ว่าเป็นบ่าวมาก็สิได้ไปอยู่น้ําป่าเนาะสิเราขึ้นวนกลับขึ้นไปเนาะกะครอบครัวทางข่อยเองกะ ค่อนข้างออกว่าเป็นทุกข์ยากเนาะทุกข์ยากแหละมันอยู่ในตัวเมืองแน่มันกะพ่อกับแม่กะลูกหลายเนาะลูก4-5 คนก็เลยข่อยเป็นผู้ลาผู้ลูกลาคือผู้น้อยที่สุดแล้วก็ได้ป่าได้ก็ว่าเอามันมาพิซาแล้วว่าเอามันมาเมืองอยู่บ้านซะแล้วสิเบิ่งเองแล้วก็สิส่งเฮ็ดก็ได้ว่าอีเมลแล้วก็ได้เอาข่อยไปอยู่หันเหลือแต่อ้ายเกยน้องข่อยอยู่ปากเซ่เบิดก็ได้เลยไปย้ายอยู่หันว่าซั่นซะพี่น้องแต่ว่าย้ายอยู่หันก็เฮากับบ่แม่นสิได้อยู่อันดอกเนาะพี่น้องบ่ได้อยู่สนุกสุขสบายเนาะก็เฮ็ดเวียกนํากันกับเรากับลูกเฮาซั่นกันของอยู่บ้านนอกเฮานอกกับแต่ดอกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะพี่น้องก็จะมีคอมเมนต์นึงเนาะที่ข่อยลงคลิปเมื่อวานนี่มื้อซื่นเพิ่นว่าอายุเท่าใดเพิ่นว่าอายุเท่าใดแล้วไหลดีก็ย้อนพ่อแม่นุ่นดังอะไรเพิ่นว่าจริงๆแล้วอยากให้ฮู้เนาะว่าซิดเป็นคนที่แบบว่าถึงพ่อแม่มีข่อยก็คือสิข่อยคือสิเป็นคนที่แบบก็บ่มักให้เล่าซอยอยู่ดีนะก็บ่มักให้ผู้ใดซอยแปลว่าไปขอพ่อแม่น่ะเขาบ่เคยขออะไรเถื่อแล้วก็คือพ่อแม่ขอจังซี่ก็แล้วก็บ่ได้สิมีเนาะบ่มีหยังให้ข่อยเด้อแต่เขาก็บ่ได้เรียกฮอกดอกเนาะถึงเพิ่นให้ข่อยเกิดมาเป็นคนครบทุกอย่างแหละมีแขนมีขาแหละข่อยก็ดีใจแหละซํานั้นก็ได้ว่าสิตอบเล่าทางนี้ได้ซะเนาะว่าอันนั้นว่าข่อยมีข่อยบ่ได้มีดอกเนาะ
ข่อยอยู่ปัจจุบันนี่คือข่อยหาเองทุกอย่างเลยบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าสิเป็นดินบ่หรือว่าเฮือนดังน้อยๆนะก็เป็นเงินที่ข่อยหาเองเพราะว่าข่อยหาตั้งแต่อายุข่อยยังน้อยๆเนาะข่อยเริ่มเฮ็ดเวียกนี่อายุ16 17ปีข่อยเฮียนนําเฮ็ดเวียกนําเลยตอนข่อยอยู่บ้านข่อยก็เวลาพาคงเฮียนข่อยก็ไปเฮ็ดเวียกเนาะบ่สิเป็นเวียกของเดือยบ่เวียกของเดือยหรือว่ารับเมาที่แบบส้มปูนนี่ซังข่อยก็ไปเฮ็ดน้องเขาแต่ตัวน้อยๆเฮ็ดเฮ็ดซ้ําแห้งตัวเฮ็ดหลายเนาะเขาก็จ้างซ้ําเขาจ้างได้นะพี่เนาะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังน้อยๆเนาะก็เฮ็ดแล้วก็พักเขียนก็ไปเฮ็ดเวียกของเดือยหลายเงินมากค่ะมาซื้อเครื่องเฮียนตัวเองแน่เด็กๆน้อยๆก็ปะแล้วก็ซอยแน่เนาะก็บ่เฮาแต่ยังน้อยเฮาก็บ่แน่เสียเนี่ยจนเฮียนจบม.7มาก็ขึ้นมาเฮียนวิทยาลัยก็คันสิว่าก็บ่จบเนาะเขาจะโจกันไว้ก่อนโจกันเฮียนไว้ก็ถ้าได้นี่ก็บ่ได้เฮียนเนาะปี2โจไว้ก็ย้อนว่าเฮ็ดเวียกนําเฮียนนําเนาะเฮ็ดเวียกก็เฮียนเวียกกลางคืนนํางามกลางเว้นก็งามกลางเว้นก็ไปเฮียน2แรงๆเด้อเฮียนมากก็ไปเสิร์ฟอยู่หาอาหารเนาะหาอาหารก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันก็เมื่อยไปรู้สึกว่าเมื่อยว่าท้อก็ได้ว่าขอโจกันเฮียนก่อนก็สิออกมาหาเงินน่ะก็ออกมาหาเงินดีๆก็ได้ว่าไปเฮ็ดเวียกนําผุดฟาร์มหมูยังเขาก็ไปเฮ็ดเบิดฟาร์มหมูโครงงานบ่โครงงานเบียร์ก็เฮ็ดจนถ้าเดี๋ยวนี้เนาะก็ได้ว่าบ่ได้เฮียนต่อด้วยก็ออกมาหาเงินเด้อจนซั่วมื้อนี้แหละเลยมาลองเฮ็ด YouTube เบิ่งเนาะเพราะว่าซีดเป็นคนที่มักทํามิดก็บ่ได้ว่าสิมาถ่าย YouTube แบบนี้ดอกตาอันนั้นนะอย่าเป็นนักฮ้องแต่ว่าฮ้องเพลงก็บ่ม่วนหรอกแต่ว่าแต่งเพลงได้ก็ได้ไอ้เขามาอยู่นําพวกไอ้เคียวอะไรกูจักกับไอ้บิ๊กใหญ่อะไรจักกับทุกคนนอนตอนนั้นเขาค่ะเฮ็ดเพลงก็มาเฮ็ดนําเขาเฮ็ดนําไอ้โจเล่าไตบ่เฮ็ดไปเฮ็ดมาอันก็ครบขนาดนั้นเนาะเฮ็ดในความมากเฮานะหลายเงินในบ่หลายเงินในก็สร้างมันก็คือความสุขเนาะแต่งเพลงขายนําพลอยก็ถือว่าเฮ็ดมาหลายอาชีพเฮ็ดมาหลายทุกแบบทุกการแต่ว่าอายุก็บ่หลายเนาะคือเพิ่นถามว่าอายุเท่าใดแล้วอีจังประมาณนี้ก็อายุบ่หลายหรอกแต่ว่ากับเฮ็ดมาหลายอย่างคือกันเนาะเฮ็ดมาเพื่อมีความหวังว่ามื้อนึงก็อยากให้ชีวิตมีความสุขนะแล้วก็อยู่สบายมันเพื่อมีขอบมีครัวมีลูกมีเต้าไปมันก็อยากให้บ่อยากให้เป็นคือคอยที่แบบเกิดมาในสนสันทุกอย่างแต่อยากให้ลูกเกิดมาให้อยู่ในสนสันที่พอมีอยู่มีกินนะพี่เนาะก็ได้ว่าต้องเบื่อตอนที่มีแห้งอยู่นะบางเทื่อเฒ่าแก่ไปมันสิบ่มีแห้งเบื่อ อย่างไรเนาะพี่เนาะคือว่าเราย่อๆให้พี่น้องฟังเนาะไปกับบ่ย่อซะนั ่นแหละที่เฮ็ดไล่มาทุกมื้อนี่ก็เพื่อตัวเองมีแต่ตัวเองแหละเฮ็ดเนาะแล้วก็บ่เลยต้องการที่จะขอพ่อขอแม่เพิ่นก็อยากซอยเฮาอยู่หรอกแต่บางเทื่อเพิ่นก็บ่มีนะเฮาก็เข้าใจอยู่ขอแต่ก็ขอบใจที่เพิ่นเฮ็ดให้เฮามีเป็นคนมากมื้อนี้นี่แหละพี่เนาะก็เรียกว่าเป็นคนที่บ่ยอมสู่ตลอดบ่ยอมถอยหรือว่าบ่ยอมสู้มีแต่ว่ามื้ออื่นนี่เฮาจะเดินทางไปเมืองมดเนาะให้ทุกคนท่านติดตามเบิ่งเนาะว่าสิแต่ว่าเมืองมดนี่สิเราแม่นอันนั้นเนาะมันสิเราไปฟังคือเมืองมดนี่เป็นเมืองงามเด้อพี่เนาะแคมคลองแล้วก็วิวสวยงามดีเนาะเป็นบอนคันสิว่าคําคมเขาก็คือถิ่นคนหานดานไม่แค่เนาะแดนสัตว์ป่าทงหน้างามเอ้ยทงหน้าใช่ป่ะงามลือสายทั้งเนี่ยป่าอุดมดีที่เซน้ําเผาป่านี่ก็หลายผู้สาวก็งามเนาะพี่น้องเขาก็งามป่าไม้เขียวอีสานประมาณเดี๋ยวไปถามเบิ่งติดตามเนาะเบิ่งว่ามันสิงามสําไรเนาะพี่น้องไปว่าเรื่องความทุกข์มาหลายนะไปเบิ่งแนวงามๆมาตอนนี้ก็เป็นเวลาของมือใหม่ไปแล้วเนาะเตรียมจะออกเดินทางแล้วพี่น้องตอนนี้ก็นี่แหละรถที่จะไปเนาะคุณไหลไหลพี่อ้ายเนาะไปพอกันเนาะอยู่ที่บ้าน
นะพี่เนาะตอนนี้กลับมาหอดทาวักบานจานเนาะที่จะขามไปเมืองมุ่นมาประโมข้างในเมืองมุ่นก็คือฟังนั่นนะพี่เนาะมากับคัมภีร์เนาะร้านสายเพิ่งว่ากะบอดีมากเนี่ยกะเกือบว่า 2-3 ปีเลยนะที่บอดีมากว่าเหยียบมายามบาทเกิดเมืองเนาะก็เป็นบาทเกิดเนาะบอดีมายามลนตายปีแล้วทั้งที่บ่าวในบอดีมากตายปีแล้วจำบอกพอได้บอดีมากตายปีตอนนี้ก็ทาขามากเรื่อยพี่น้องนะก็โอ้ยไกลแล้วฟังทางหลังกายไปหันก็จะเป็นเมืองโค้งเนาะเมืองโค้งแข้งยมศักดิ์หรือว่าสีพันดอนของเรานั่นเองเนาะพี่เนาะตอนนี้กำลังขาจะขามไปผุนเนาะโอ้บอดีมาเหยียบยามโดนเนาะพี่ชิดหอดเด้ชิดหอดหนามเขียวนี่เด้มันเป็นเหือจะเหือขามหนามเหมือนกันเนาะคักแล้วฮะมีจะข้าวสมัยบ่าวเป็นบ่าวเนาะสมัยข้าวเป็นบ่าวไปดินฟังเมืองโค้งไปหาป่าไปยังโอ้ไปกับหมูม้วนเดี๋ยวไอ้พี่นี่ก็บักเนาะบักที่จะเอารถขึ้นไปนี่นะครับขามไปแต่ว่าตอนนี้มีแต่รถคันเดียวโอ้เหือเขาง่อนดีไว้ฟังเมืองโค้งฮะเนาะยังมือจะไปดินเมืองโค้งนะถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะคักว้องเฮียตาบักขังขี่เนาะร้านสายเนาะมีร้านสาวเดี๋ยวขามไปหอดตัดแน่ชะทายเบิ่งอีกเนาะพี่น้องแล้วก็เบิ่งตอนขามบักไว้ด้วยเบิ่งขามเลยว่าไปพวดเนี่ยขามเลยเนาะพี่น้องขั้นเดียวกับขามบิวตี้เนาะน้องสาวน้องสาวบ่าวซิดเองพี่น้องน้องสาวหลาค่ะHello, welcome. Welcome. Hello, w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 elcome. บักเนาะ Welcome. บักเก่งมุ่นวิวดีดีเนาะมีเนาะวิวดีบ่มีโอ้หาเป็นหยังฟังขามฟังขามฟังเนาะเด้อเนาะพี่น้องขามมาฟังนี่เด้อเนาะวิวากาบรรยากาศยังเหมือนเดิมอยู่เนาะบรรยากาศแล้วก็คิดฮอดสมัยข้าวยังหน่อยเนาะแต่ยังหน่อยกว่ากันยังไหนมาเฮ็ดอยู่ได้นี่ตะเนี่ยขาบักเลยขับจ่างเนาะแต่กระดากลาง
ขาเสียหินง่ะนี่นะเป็นประทายแล้วดูว่าเขียวคึบหน้าแสงมันเนาะครับพอดคุ้มพี่น้องเอ้ยพอเด้อนี่น้องพี่น้องบ้านมื้อเนี่ยบ้านที่สิบอยู่เพื่อนที่สิบอยู่เนาะแต่ก่อนแต่ยังน้อยพอดะจนเรียนจบม.เจ็ดก็จนจบแล้วก็ไปจังสิว่าให้มาเบิ่งเบิ่งเนาะแม่เพิ่นก็ย่างมึงนึงนี่แหละเนาะย้ําขาเพิ่นหลอกเพิ่นอ้ายเพิ่นว่าโอ้ตะกี้จะขึ้นทางไหนทางนี้นะตะกี้แต่นี่เราปิดแล้วเราบ่ขึ้นนะเปิดเนี่ยมันง่วมเต็มย่างกับไปขวดอ่ะตะกี้สิขึ้นทางนี้แล้วตะกี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราบ่ขึ้นนะนี่แหละนี่แหละเพื่อนจบไปแต่ม.เจ็ดเพิ่งจะต่อเติมแต่ก่อนก็สิเป็นเฮือนร่างใหม่ซื่อๆเติมออกมาเติมออกมาคือหอมที่น้องบรรยากาศเก่าๆนี่ก็รถทำไมขอข้าวเยี่ยนพอได้เห็นรถแล้วสิผ้ากันไปเบิ่งหองเนาะเนาะเช็คเป็นจะได้หองเนาะก็ได้นี่ก็เป็นแม่นะกับพอข้างมาอันนี้คือบ่บ่จะว่าโหอยากจะเบิดเงินให้แม่ไปซื้อเลยจ้ะไปว่าซื้อเอาไปยังไงแท็กกับไหนมี3อันโอ้ยเบิดกับ3เพื่อนปฏิทินไปจะแหล่จะแม่แม่จะนอนทั้งเหือนคือเก่าบ่โหโอ้โหคือไฟโอ้อาจจะแท้เป็นไฟเพิ่นเนาะโอ้คือพ่อคนนั้นค่ะนี่ก็ทั้งเหือนบ่บ่ได้ปัดเนาะมีแต่กี่ฝุ่นนี่แม่ก็ได้ก็ขึ้นมานอนอยู่ถึงเนาะสมัยได้ซิดยังหน่อยพี่น้องโอ้ก่อนจะถึงเห็นแล้วเอารู้สึกว่ามันกว้างนะแต่ยังหน่อยแวนแวนแต่สมัยโอ้ข้าวเหี้ยนะแย่งจนบ่เห็นหูแต่ก่อนนะนี่ขึ้นมาทางนี้เนาะขึ้นตกกระบองแต่ว่าขึ้นทางมันสิมีโทรทัศน์อย่างนี้หอปฏิทินแต่สมัยพออยู่แล้วนี่ว่าที่ถิ่นปีเท่าไรวะปี2000เท่าไรเนี่ย2007ขออยู่ที่ยังหน่อยเขายังเห็นแหละเกิดมาเขาก็เห็นนะตื่นกว้างเขาเห็น2007ของเขาเกิดดีกว่านี้นะนี่ก็บอนโด2014ถ้าเราก็เสียบอนโดกันยังไงด้วยแล้วก็ว่าที่ถิ่นปี2007นั่นก็เป็นผู้แม่โกะก็พอโกะแม่โกะเขาจะเป็นแม่ของแม่ของแม่อีกแม่ของแม่เจ้าแม่นะสักษะก็อย่าเหมือนร้องเหือนอ๋อเหือพี่น้องเป็นเหมือนได้เดิมมันมีไฟเนาะมันเผื่อมแสงครับนิวเมโกเด้อนี่เป็นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเอาตั้งนี่นะฮะนาหันกับว่าทุกคนว่าหยาดเขาว่าหยาดเนาะว่าเป็นแม่นี่โอ้นี่ก็สิเป็นบอลเพิ่นนอนเพิ่นขึ้นมานอนทั้งเฮือนเบิดเนาะอยากเอาแน่ย่างกังเว้นก็อยากเอาแน่พี่เนาะตู้ตะกี้เคยใส่ตู้ตัวนี้เคยนอนอยู่นี่แหละตอนตอนเคยใหญ่ได้บอลตะกี้เคยจะใส่ตู้ตัวนี้ใส่ตัวนี้แหละตู้แต่ว่านี่สิมาเบิ่งห้องห้องสําคัญเนาะห้องซิดเนาะแต่ข่าวนะบ่ฮู้ว่าตอนนี้จะเป็นจะได้โอ้ยใหญ่แมงมุมพี่น้องเอ้ยเอ้ยปัดยังหมุนก็ได้พี่น้องอ๋อนี่เนาะห้องเก่าซิดเคยอยู่เนาะอ๋อมีแต่ใหญ่แมงมุมพี่น้องคิดหอดเลยตอนนี้มันก็เสียอนามัยเดี๋ยวเว้ยกูมีภัยอนามัยสำเนาะนี่แหละซิดเนาะห้องนี่แหละพี่น้องจนสัวว่าจบม.เจ็ดแล้วก็นี่อาจารย์นี่ก็บ่ได้อยู่เลยเดินแล้วก็เสียอนามัยออกเว้ยแต่บ่ว่าสิเป็นเครื่องใส่ด้วยว่าปื้มซ้อยยังแล้วก็เสียวออกคิดหอดเนาะพี่เนาะคิดมากแล้วก็คิดหอดตอนข้าวเตงยังหน่อยเยี่ยนจบจังนี่แหละพี่เนาะไปสามสี่อันนี้เนาะเบิ้งสิทายเป็นอันนี้เลยเออทายเบิ้งดีๆเนาะนี่เป็นตัวติดสมัยใดเลย2012ตัวนี้เนาะโอ้2012เนี่ยมันกลายเป็นร้ายเนาะเนี่ยว่ามีภัยอนามัยเนาะมีแต่เราอยู่2เถาเนาะ
เออกับอีกอ่ายนึงอ่ายก็เป็นดูกกของเราเองเนี่ยเอ้าทุกคนให้เบิ่งขาวๆเด้อแว่นตัวนี้สิว่าแว่นตัวนี้แหย่งข้าวเป็นบาวเด้ใส่เจลอยู่นี่แหละเอาหน้าทุกคนรีวิวให้เบิ่งขาวๆไปแล้วเลือดเก่าหลังเก่าหลังเดิมต้องตัดหมาเพื่อนมีสนามก็เดือนนึงอยู่หรอแบบนี้ฮะเนี่ยจะปูนสมัยดูอยู่พุ่นนะไม่จะมาปูนคงไม่โกะคนนั้นนี่เชื่อเหรอจะว่าเท่าไหร่มาดูสีทอดมาของเพื่อนนี่ก็ดูสีทอดเท่านั้นนี่ปิดกดระเบิดตัวนี้สามเดือนนะพวกบอลมองต่ำเออวิดเขากินเบิร์ดกดระเบิดต่ออีกเดือนนึงถ้าเกิดหมาไปจะเซฟเงินไม่โกงแต่ก่อนหมาอะไรกินแล้วคอยวายกาจะไหนจะสมัยนั้นเนี่ยมันกินร้ายๆจะสมัยนั้นเอออันนี้จะเป็นสมัยผมยังเนี่ยก่อนยังผมมากที่ห้องมอญยาสีเขียวกินไม่เท่าเดิมตาตาขึ้นมากินซิปบัตสองท้องเถื่อตัวนี้ก็ยักษ์นิ้วเครื่องเพิ่นคนนี้ไปคอยจะยังหน่อยสองขาดเลยแดนมาหาเพิ่นสองขาดนั้นให้เพิ่นหน่อยแล้วเทศไทยจักตัวนี้แหละซอยละพูดมากว่าขนมกูสิแดงของเขาเนาะพี่น้องมีเป็นลังพี่กี่บ่มีแล้วตอนนี้ขวดตอนนี้โอ้เพิ่งสมามีดีกระซิบได้พี่น้องเลยสิถ่ายกำลังจะถ่ายเลยเพิ่งมีดีกระซิบเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งสิบเลยผ่าก็ได้แล้วเบิ่งโซ่นี่ก็เป็นเพื่อนของน้าสาวเนาะสาวแหล่หรือว่าจะเป็นน้องสาวของแม่เองน้องสาวแม่ก็แม่มันจ้ะโอ้น้องสาวก็มาไทยก็บอกพวกกาวเนาะกินข้าวดิกินข้าวยังโอ้ยจะมาถ่ายทอดน้อยก็ได้อาบน้ำมาเตี้ยกินอะไรบอกมาโดนอะไรบอกนะดาวโอ้ยหลานเนี่ยมึงผมเคยเห็นหรอกจ้าผมเคยเห็นกันหรอกต้องไม่เบียดเหยียดนะตัวของเจ้ากระตังของไอ้ข้างกระตังเหรอคุณนั้นนะผมเป็นติดหลายน้องพี่น้องก็คือขอไก่ขอไก่ที่ซีดเคยเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเลี้ยงเดี๋ยวกับเราเราให้เบิ่งเพชรเบิ่งไก่เบิ่งหมูไปอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวอยู่นี่แหละเห็นบ่ซิดจังแบบว่าเคยมักเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวไก่มาแต่น้อยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวทําเพิ่นเราให้เดี๋ยวเราหมอมาให้เหลือของเฮียนมาเหลือของเฮียนมาย่ําแรงกะเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวไก่เกือกเพชรเกือกไก่จังคอยไปเตะบานเนาะแล้วก็มีหมูอีกบางเถื่อเดี๋ยวอยู่นี่แหละแต่ก่อนก็สิ มีหมูนะก็ได้ว่าติดเป็นนิสัยที่ว่าต้องอยากเดี๋ยวอยากเลี้ยงสัตว์นะได้เป็ดไก่ไปก็สิบ่หลายตะกี้แล้วหลายดีแต่ขบๆอยู่ครับเลยมันก็บ่มีไผอยู่เนาะก็ต้องได้เลี้ยงบ่หลายนี่ก็ดูเป็ดจ้ะเด้อซั่นนี่คือห้องไอ้ค่ําบ่ของเพิ่นอยู่พุ่นของเพิ่นจะอยู่พุ่นด้วยนอนเลี้ยงพุ่นแต่ก่อนใช่แล้วดิตอนนั้นกบน้อยจะเบิ่งรอบๆเพื่อนเล็กหน่อยก็ความหลวงนะกินร้อยทั้งดังขาโอ้กีตาร์เก่าสมัยตะกี้อยู่นั่นนี่กีตาร์เลยนี่ดินในกีตาร์หานะพี่น้องท่านนะกูว่าศิลปินกีตาร์หอดเหมือนนี่ก็โอ้ดินตั้งแต่ม่อสองม่อหนึ่งม่อสองแล้วดินก็ดินพวดดินเดือดดินจนขาต้องทำต้องเหี้ยนมาดินแอบอย่างแอบฟึกนั่งดินหน้าบ้านนั่งดินไปนางดินไปดินมาเห็นเพื่อนทั้งขางไฟใหม่โค้งมวงก็ร้ายได้อยู่เนี่ยร้ายกบได้กินง่ำนั่นผู้สาวเนี่ยมาหาผู้สาวเขามาตัวกินแต่หมังมวงเนาะหมังมวงเบิดแต่ก็คือกันนี้จานสมัยใดล่ะไอ้นอกก็คือรอบๆ บ้านที่ซิดเคยอยู่พี่เนาะต่อมาแล้วมันก็คิดหอดแหละคิดหอดอดีตเก่าข้าวเดิมพวกมวงไงโอ้ยมีมันมีเต็มเลยผู้สาว
มาขอกินผู้สาวติดได้คือว่าเขามักโตแท้ๆเขาตัวกินง่วงเนาะนี่ก็เป็นเส้นทางโซนในบาทตึงตีกรเขาจะเที่ยวเส้นนี้เนาะแล้วมันมี2เส้นได้ยืนออกเส้นนึงเส้นทางเส้นนอกเออเป็นเส้นในเพื่อนก็สิเป็นเพื่อนแคมฟองเพื่อนแคมนะงามบุญบานนี้ก็ถึกแล้วง่ายเงาะไปเออเหินๆคือบ่ได้ยินอ๋อตอนนี้เฮากําลังมาสื่อปลาเพื่อจะเอาไปกินสังสรรค์เด็กหน่อยเนาะพี่น้องทําอิฐมาสิไปกินอยู่อันนั้นไปกินอยู่หวยเด้อแต่ว่าเวลามันเจาะขึ้นมาบ่ได้เลยปลาอย่างไรโอ้เข็มของแคมของแคมของนะครับเนี่ยคนเขาก็สิไล่หมอกนะพี่น้องไล่หมอกไปคล้ายด้วยบอบนูคนละใบหน้าที่เมาโอ้ยผมมีเห็นมีไม่น้อยมีบ่หามหามมีบ่เงินน้อยไม่แซนธรรมชาตินะครับนี่ก็จะไหลเหมาะมาสิเนาะมาสิครับแม่นป่าเบิ่งนะป่าก็เหมือนกันนะสเปรย์บ่เปลี่ยนเนาะเออไหนเจอละไปหลังถอนเนาะเที่ยวขามมาเนี่ยเนาะแต่ว่ามันอยู่คนละบอลกันเลยสิเนี่ยพี่น้องนี่ครับสิเป็นวัดเนาะวัดบ้านวัดประมงเนื้อเนาะเรียกว่าซื้อวัดมาจะได้ตัวนี้จะว่าช่างนี่นี่คอยเกินมากคอยอะไรมาอยู่นี่คอยก็เห็นเท่าได้เนี่ยน่าแน่มันเป็นแบบซิมเก่าบ่หรือว่าช่างแต่สมัยบูฮานอากาศนี่ก็เป็นกำแพงวัดเก่าวัดแท้นี่มันสิเป็นที่ตะเก่าๆวัดฮะเนาะมันก็เลื่อนวัดใช้ถาดพอเด้ร้องอันเดียกันที่พูดว่าเดี๋ยวจะขี่พาวัดเลยได้สื่อวัดสบายดีปีใหม่วัดโพไซสียาลามบานประมงนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะนี่ก็เป็นฮ้อแจกฮ้อแจกแกดื่มเข้าเท่ากันได้เนี่ยเป็นกระดอนนะเขาเชียร์เออหนังทำแม่จะไปทายบางเรื่องกินเขากินน้ำต้มทายเนี่ยเป็นผู้ไรล่ะนี่ก็เป็นคลองน้ำหน้าแสงมาพี่เนาะที่สมัยตะกี้ซิดกับในดินน้ำคลองตัวนี้แหละล่อไปเพราะว่ามันเป็นทางยางไปห้องเหียนห้องเหียนกับยุพฟังนะเป็นกระทมใหม่นี่ก็เป็นหน้าแสงเนาะพี่เนาะหน้าแสงคือว่างามพี่เนาะป้าเขียวอมชมดีว่ะตะกี้ก็ซิดก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็อยู่นี่แหละหน้าตัวนี้นี่แหละเฮ็ดนี่แหละจะไปหอดสูดพ่อจำปลาพ่อกันได้ตึมถวนก็ประมาณ10กว่าไห่เนาะแต่ว่าเบิ่งในผามันก็น่าจะไกลเบิ่งคือกว้างเฮ็ดหน้าอยู่นี่ก็มวนดีเด้แต่ยังหน่อยก็โอ้ขับกว่าห้องเหี้ยนก็สิขั้นยามแดงก็สิยางตัดนี่ไปเด้อยางพานี่ไปปุ๊บกายปลาขามปลาตัวนั้นไปเบิ่งคือสิไก่เนาะแต่ว่ามุมกล่องซื่อๆเด้อประมาณกิโลนึงเดี๋ยวสิถ่ายตอนห้องเหี้ยนเก่าให้เบิ่งอีเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นการรีวิวรีวิวอันนั้นเนาะผาบาดีจะสมัยข้าวซีดอยู่บ้านนี่เนาะพี่สื่อ
ี้ก็เป็นทางมาของเฮียนเนาะที่ข่อยเคยเฮียนตะกอนมอต้นเน็ตยางมาของเธอกระลาดทงมาอันยามแดงดัดทงทั้งกบฏหน้าแสงนี่ก็จะเป็นของเฮียนมอต้นเนาะครับครับนี่ของเฮียนแม่บุษาวก็มีก็เดี๋ยวถ้าอันนี้สดครับก็เป็นธงหน้าธงหน้าที่เขาลำเคยรถแต่ว่าเนาะเรียกว่าเขาวางเอาลำเคยรถใหญ่กว้างกว้างสมัยตะกี้จะว่าฟังธงน้องแสงเลยเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นธงไม่ซื้อแต่ก็เป็นปลานะธงเป็นปลาธงเป็นปลาแต่ก็สร้างสยองมาห่อนเนี่ยบ่อยว่าล้อขันยางกับเมื่อยหย่อนแล้วเรียกเลยสบายเลยเนี่ยขี่รถหน้าด้วยเนาะทุกคนมาหอดได้เอาเที่ยงหน้าหนองสาวเพิ่นหนองสาวก็สิมีตัวหัวอีกซั่นนี่เขินโคกหม้อเนาะพี่น้องโอ้ยรุดสามเว้ยตามบาดเดียวยังใส่งานอยู่บ่แหนบเนี่ยโอ้ยังใส่งานได้เนาะเวลาเขาก็ตําเขาเมาหรือว่าตําเขาเนาะเขินโคกหม้ออันนี้ก็สิเป็นก๊อกน้ำก๊อกน้ำเลยแบบโป้มแบบยังเอาวันนี้ดูผมเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเสียงน่ะโอ้หน้าเนี่ยขั้นว่าสมัยตะกี้ยางอันนี้ก็สามหอดเนาะเนาะสามหอดนี่ก็เมื่อยหย่อยไปนะอันนี้ยังว่าขี่รถออกมาแล้วจอดรถไปหันแล้วก็ยางมาเอาเจ๊งก็จะมีไฟอยู่หรอกว่าจะคล้องเพิ่นเมื่อเหตุงานอยู่ไทยบ่ได้ไหวเก็บเงินได้ร้ายแนทบาสิมาเดี๋ยวมาอยู่เนาะแนทเนาะมาอยู่หน้าเนี่ยแนทมึงจังสบายเนี่ยเวลาบ่ได้มียังรบกวนอยู่กับผัวกับลูกไปก็ได้ออกไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสำนี้เนาะพี่น้องมาเล่าเรื่องเก่าๆลำเลิมให้พี่น้องฟังเนาะในการมาเยี่ยมบ้านเก่าเมืองเดิมที่เคยใหญ่มากจากไหนเนาะมันก็เป็นความทรงจำหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮาคิดฮอดอยู่ในขึ้นมามันก็ต่างอีกเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันต้องเลยหาเดียงตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนาะพี่เนาะเว้าลายยายห่างเนาะสิขอจบคลิปไว้เพียงส่ำนี้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามโอ้กดแชร์คือสิบ่มีแล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อพี่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สิทธิ์มีสิทธิ์เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้า